มอเตอร์เวย์เพื่อจะขึ้น201ออกไป201 24นะครับท่านเห็นป้ายสีคิ้วโชคชัยดังทวดออกซ้ายนะครับกรุงเทพสระบุรีตรงไปนะครับกรุงเทพสระบุรีตรงไปท่านที่มาจากโคราชนะครับจะลงสีคิ้วตามป้ายเมื่อกี้นี้ที่บอกนะครับไปทางนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราจะรีวิวเส้นลงจากมอเตอร์เวย์นะครับเส้นลงจากมอเตอร์เวย์ที่มาจากโคราชนะครับเราจะลงไป201นะครับก็จะออก24เข้าเส้นนี้นะครับดักคุณทศสีคิ้วนะครับด้านซ้ายมือเอาแยกออกมาเลยนะครับเส้นนี้สวยนะครับเห็นภูเขาเห็นกังหันลมเห็นอะไรสวยมากนะครับเห็นไหมครับมองไปไกลๆนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆวิวนะครับเขาเรียกวิวหลักล้านนะครับเดี๋ยวก็ได้ใช้แล้วนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้ใช้แล้วตอนนี้ผมจะรีวิวเส้นลงจากมอเตอร์เวย์เพื่อเข้า201แล้วก็ออกไปสาย24กับเข้า201แล้วไปชัยภูมินะครับเราแยกซ้ายออกมานะครับมาจากโคราชเลี้ยวซ้ายเข้ามาคือจะมาเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับถนนสร้างมาตรฐานนะครับมอเตอร์เวย์นี่เชื่อใจได้นะครับสร้างเต็มที่จริงๆนะครับเห็นไหมครับถนนยังไม่ได้มอบนะครับอยู่ในหน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่นะครับเมื่อกี้ก็คุยกับคนดูแลนะครับเป็นการ์ดของที่เขาจ้างเอาไว้นะครับว่าไปตรงไหนยังไงได้นะครับตอนนี้พอวิ่งออกมานะครับจะเจอคำว่าด่านเก็บเงิน300เมตรนะครับด่านเก็บเงินนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเก็บหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้มันจะออกไปนะครับตอนเข้ามานี่เก็บแน่นะครับว้าวโอเคนี้นะครับสำหรับ201ตรงไปนะครับไปเชื่อมเส้นที่ผมเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะครับ201ขึ้นยังไงนะครับเอาละครับเส้นที่เรามองเห็นตรงนี้นะครับมาจากกรุงเทพนะครับเราวิ่งมาจากกรุงเทพเสร็จแล้วก็จะมาเจอป้ายให้แยกลงไปชัยภูมินะครับเส้นนี้นะครับเส้นลงตอนนี้จะแพนไม่ให้ขาดระยะเพื่อเชื่อมต่อนะครับเอาละครับเราจะเดินทางต่อนะครับเพื่อลงเส้นดังทศสีคิ้วโชคชัยนะครับก็คือลงไป201กับสาย24นะครับเราจะออกมาตรงนี้นะครับจากมอเตอร์เวย์โคราชนะครับเราออกซ้ายลงมานะครับเส้นนี้ไป201นะครับแล้วก็สาย24ได้นะครับจะวิ่งลงมาตรงนี้วิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับจะเห็นป้ายด่านเก็บเงิน300เมตรนะครับตรงนั้นจะมีด่านชั่งน้ำหนักอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งขาเข้านะครับอันนี้ขาออกนะครับด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง300เมตรบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่จะก่อสร้างด่านเก็บเงินกับด่านชั่งน้ำหนักในขาเข้านะครับไกลออกไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมขึ้นสาย201แล้วก็สาย201เพื่อไปสาย24นะครับไปตรงนี้เลยนะครับรออีกนิดนึงนะครับพี่น้องครับเขาประมูลได้แล้วรู้สึกปตท.หรืออะไรเงี้ยได้ข่าวนะครับว่าเขาประมูลได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาสร้างนะครับ
ขาให้ตรงนี้ส่งมอบก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็ได้ใช้แล้วครับที่เรามองเห็นไกลๆตรงนู้นคือที่เราลงมาเมื่อกี้นี่นะครับที่เราลงมาจากมอเตอร์เวย์ถนนจะมาเชื่อมกันจุดนี้ที่ยังช้าอยู่เพราะว่าเขาจะสร้างด่านชั่งน้ำหนักกับด่านเก็บเงินนะครับเมื่อท่านวิ่งลงมาแล้วนะครับเมื่อมาเชื่อมตรงนี้นะครับเมื่อมาเชื่อมตรงนี้แล้วนะรถก็จะวิ่งไปตามถนนเพื่อจะขึ้นสาย201นะครับจะขึ้นเอาละครับเมื่อท่านลงมาผ่านด่านชั่งน้ำหนักผ่านด่านเก็บเงินมานะครับท่านจะขึ้นสาย201ไปชัยภูมิเดี๋ยวผมจะนำไปนะครับท่านจะวิ่งไปทางนี้นะครับ201จะไปชัยภูมิให้ชิดขวานะครับชิดขวาเพื่อรอดเพื่อรอดถนน201ซึ่งจะเห็นรถวิ่งอยู่ด้านบนนะครับจะรอดไปทางนี้เห็นไหมครับวิ่งรอดลงมานี่วิ่งตามทางนี่ไปนะครับจะรอด201นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับจะไปตามทางนี้แหละตอนนี้การก่อสร้างช่วงนี้ก็ใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับจะวิ่งไปทางนี้นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่นะครับเนี่ยท่านจะมาตรงนี้จะโค้งนะครับเพื่อปรับตัวปรับหัวรถไปทางด้าน201นะครับสามารถไปด่านคุณทศชัยภูมิเมืองเลยนะครับออกไปด้านนี้นะครับจะมาเชื่อมกับถนน201เห็นไหมครับรถวิ่งไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถเชื่อมตรงนี้ได้เนี่ยตอนนี้ท่านก็สามารถค่อยๆออกขวานะครับเพื่อขึ้น201ได้แล้วนะครับท่านที่จะไปชัยภูมินะครับด้านนี้นะครับแล้วครับต่อไปเป็นสาย24จะไปสาย24นะครับท่านจะต้องอาศัย201ก่อนนะครับเส้นขาเข้ากรุงเทพนะครับเมื่อกี้เราตรงไปแล้วก็ลอดถนน201นะครับเพื่อไปชัยภูมิกันตอนนี้เราจะไปบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ทางโน้นนะครับศรีสะเกษอุบลนะออกซ้ายนะครับออกซ้ายมือเพื่อขึ้น201นะออกซ้ายมือเพื่อขึ้น201ไปนะครับวิ่งตามมาเลยนะครับนะตอนนี้ท่านกำลังจะขึ้น201แล้วนะครับท่านออกขวาค่อยๆออกนะครับมันจะมีถนนไปประมาณ500เมตรนะครับให้ท่านค่อยๆเบี่ยงเข้าไปนะครับตอนนี้ไม่มีรถผมเบี่ยงเข้ามาก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับคือเส้นนี้นะครับตอนนี้ท่านก็สามารถที่จะไปเชื่อมสาย24ที่ใต้ถนนมิตรภาพได้แล้วนะครับ